สำหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะก็มีศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ที่ถูกผลกระทบจากโควิด-19ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้เลยนะคะแล้วก็มีคนที่ได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์รับบริจาคนี้ไปเป็นจำนวนมากค่ะไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้เลยค่ะตลอดเวลา2ปีกับการทำงานเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่เดือดร้อนของศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเป็นเวทีกลางช่วยนำสิ่งของจากผู้ให้สู่ผู้รับได้ตรงตามความต้องการโปร่งใสและตรวจสอบได้ภายใต้แนวคิดการให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าสิ่งของที่ได้รับบริจาคทั้งหมดถูกเก็บไว้ที่โกดังของสถานสงเคราะห์บ้านราชวิถีและสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ2โดยลงทะเบียนสิ่งของทุกชิ้นแยกประเภทตามรายการพร้อมจัดทำบัญชีเพื่อรอการจัดสรรและมอบแก่ประชาชนที่เดือดร้อนโดยรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกสัปดาห์เราอยากให้ประชาชนนะคะผู้ที่มีใจบุญเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการดูแลประชาชนร่วมกับกระทรวงพม.แล้วโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งจะเป็นทั้งผู้สูงอายุจะเป็นทั้งผู้พิการจะเป็นทั้งเด็กเยาวชนหรือจะเป็นผู้เร่ร่อนขอทานคนยากไร้คนด้อยโอกาสเนี่ยอันนี้พม.ดูแลหมดเมื่อคนมาบริจาคแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าถ้าเป็นสิ่งของมีเท่าไหร่มีอะไรบ้างจะเป็นถ้าเป็นเงินมีเท่าไหร่เพื่อจะให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ง่ายมากขึ้นโดยในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ยาวนานถึง3เดือนศูนย์รับบริจาคของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทำงานอย่างหนักและเร่งด่วนด้วยการลงพื้นที่ชุมชนนำทีมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้บริหารและข้าราชการเข้าสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนมอบถุงยางชีพพร้อมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ถูกผลกระทบเมื่อเราลงไปสำรวจกลุ่มเนี้ยที่มันตกหล่นอยู่เข้าไม่ถึงสิทธิต่างๆเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือเร่งด่วนที่ควรช่วยก็คือเราก็จัดถุงยางชีพลงไปน้อยที่สุดพี่ว่ามันเกิดความภาคภูมิใจว่าเราได้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนยากลำบากมีอยู่คนหนึ่งเขาตกงานเช่นกันอันนี้คนตกงานนะตกงานแล้วก็ไปอยู่ใต้สะพาน2เดือนแล้วเขาไม่เคยรู้เลยว่ารัฐบาลมีบริการอะไรเงินเขารู้แต่ว่าจะต้องการเงิน 5,000 บาทแต่พอเราลงเข้าไปคุยกับเขาแล้วเราก็ช่วยเหลือเขาจนเขาเนี่ยมีงานทำมีบ้านอยู่แล้วก็ได้รับสิทธิ์อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราภาคภูมิใจเพื่อเพิ่มช่องทางการบริจาคสิ่งของพม.ร่วมกับบริษัทสยามแมคโครจำกัดทำโครงการส่งสุขแมคโครจัดให้ Donation Delivery Service อำนวยความสะดวกแก่ผู้มีจิตศรัทธาผ่านการสั่งซื้อออนไลน์นำร่องจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานีสำหรับผู้บริจาคเงินพม.ร่วมกับกรมสรรพากรอำนวยความสะดวกในการนำหลักฐานลดหย่อนภาษีผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-donation ของกรมสรรพากรโดยสามารถร่วมบริจาคผ่านบัญชีศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ธนาคารกรุงไทยสาขาสะพานขาวเลขที่021021709และบริจาคผ่านแอปพลิเคชัน True Money รวมทั้งบริจาคเป็นสิ่งของโดยตรงหรือส่งพัสดุได้ที่ศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบกรุงเทพมหานคร10100หากสงสัยโทรศัพท์ได้ที่1300สายด่วนพม.ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่